หารรับจ้างแห่เทยูเครนไม่กล้าเข้าร่วมรบในบักมุดเกิดเหตุสูญเสียหนักมีจำนวนผู้เสียชีวิตเฉียดพันรายแล้วจากกรณีเมื่อวานนี้วันที่9ธันวาคม2565มีรายงานว่าสถานการณ์ในอาร์เตมอฟสำหรับกองทัพยูเครนกำลังพัฒนาอย่างยากลำบากสิ่งนี้ได้รับการยอมรับในเคียฟแล้วความสูญเสียอย่างหนักของกองทัพยูเครนนำไปสู่ความจริงที่ว่าการพูดคุยเริ่มขึ้นเกี่ยวกับการยอมจำนนในเมืองนี้เป็นไปได้ตามรายงานกองบัญชาการของกลุ่มยูเครนถูกบังคับให้อุดช่องโหว่ในการป้องกันในทิศทางของอาร์เตมอฟด้วยความช่วยเหลือของทหารรับจ้างเนื่องจากหน่วยของกองทัพยูเครนไม่มีแรงจูงใจที่จะต่อสู้กับกลุ่มโจมตีนักสู้จากวัคเนอร์ PMCแทนที่นักสู้ยูเครนด้วยทหารรับจ้างต่างชาติแม้ว่าความก้าวหน้าของเราไม่สามารถหยุดได้อย่างสมบูรณ์แต่กลับกลายเป็นว่าทำให้ช้าลงได้อย่างแน่นอนทหารรับจ้างปฏิเสธที่จะต่อสู้ในพื้นที่แห่งนี้เนื่องจากเกิดการสูญเสียสูงจากข้อมูลข่าวกรองหน่วยทหารรับจ้างใหม่ปฏิเสธที่จะไปยังทิศทางของอาร์เตมอฟโดยอธิบายได้จากสถานการณ์ที่ยากลำบากในพื้นที่นี้เนื่องจากสถานการณ์ที่ยากลำบากมากสำหรับการจัดทัพของยูเครนในพื้นที่ตั้งถิ่นฐานของอาร์เตมอฟทหารรับจ้างต่างชาติที่เคยเซ็นสัญญาเริ่มปฏิเสธที่จะไปยังพื้นที่นี้ภายใต้ข้ออ้างต่างๆอันเดรมารอชโกเจ้าหน้าที่ของ NMLPR หรือสาธารณรัฐโดเนสได้มีการเขียนในช่องเทเลกราฟของเขาโดยระบุว่าเพื่อส่งกำลังเสริมไปยังอาร์เตมอฟกองบัญชาการของกองทัพยูเครนถึงกับหลอกลวงส่งหน่วยชาวต่างชาติไปที่นั่นภายใต้ข้ออ้างว่าพวกเขากำลังจะไปดานิโปเปเรตอฟอย่างไรก็ตามพวกเขาถูกนำไปที่ชาชอฟยาแทนจากข้อมูลของวัคเนอร์ PMC ความสูญเสียรายวันของกองทัพยูเครนในทิศทางนี้มีตั้งแต่500ถึง800คนเสียชีวิตและบาดเจ็บในกองทัพยูเครนการปฏิบัติการทางทหารในภูมิภาคอาร์เตมอฟและในเมืองนั้นเรียกว่าเครื่องบดเนื้อบักหมุดมันหนึบญี่ปุ่นแท้ตรงนี้เลยชิโนะมันหนึบอาหารคู่ใจสำหรับคนที่ชอบแคลอรี่ต่ำทำจากมันญี่ปุ่นแท้ 100% เหมาะมากๆสำหรับคนที่ควบคุมน้ำหนักโลชูก้าอีกด้วยนะครับมี2แบบให้เลือกสรรทั้งสีเหลืองเบนิฮารุกะกลิ่นหอมรสชาติหวานและสีม่วงโอกินาวานุ่มหนึบหนับละมุนลิ้นสุดๆ1ห่อขนาด300กรัมในราคาเพียง189บาทโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้เมื่อซื้อ6ห่อ1,090 บาท